ใจนะคะขอบคุณกิฟฟารินซีมินดิ้งมากๆเลยเพราะว่าอ้ําคิดว่าเข้ากับตัวอ้ํานะคะอ้ําเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีไม่ว่าเรื่องอาหารการกินหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆอ้ําก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วอะค่ะอ้ําขอบคุณมากๆที่เลือกอ้ํานะคะช่วยดูแลยังไงบ้างคะก็มีแคลเซียมค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่อ้ําชอบมากที่สุดคือรสชาติที่อร่อยแล้วก็ที่สุดที่สุดเลยนะคะคือไม่อ้วนค่ะเพราะว่ามีแค่25แคลอรี่เองน้อยมากค่ะกิโลแคลอรี่มันน้อยมากรสชาติเป็นยังไงบ้างครับที่เราได้เป็นรสชาติเหมือนน้ำสตรอเบอรี่ที่อ้ําชอบทานอ่ะ เหมือนอย่างนั้นเลยค่ะอร่อยมากตอนแรกคนนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่อร่อยถ้ามีแคลเซียมแบบช่วยเรื่องของกระดูกเงี้ยไม่น่าจะอร่อยแต่ทานไปแล้วหูอร่อยผิดคาดมากอร่อยจริงๆค่ะคือทานง่ายทานง่ายมากๆค่ะต้องลองทานดูแล้วจะติดใจซองเดียวไม่พอนะอันนี้คือเคล็ดลับความสวยงามเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดได้ทานลองดูสิคะต้องลองเลยล่ะค่ะไม่เคยอ่อนข้อใช่ไหมคะไม่เคยอ่อนข้อให้ตัวเองแต่อ่อนข้อให้คนอื่นนะคะเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหเยอะแยะเลยค่ะเข้าไปเลยตามไม่อยากพูดชื่อที่ไหนเลยนะคะเดี๋ยวไปโปรโมทให้เขาแบบว่าลองเข้าไปเลยค่ะมีเยอะแยะเลยค่ะวันมาลินไลน์มาเป็นยังไงบ้างคะหวานไหมคะพี่ดิอ๋อไม่ได้หวานอะไรค่ะเห็นมีเพื่อนส่งมาให้นะก็ได้จากเพื่อนๆส่งมาให้บ้างไงค่ะเขากำลังแกล้งจีบพี่อ้ําเหรอคะเพื่อนๆเป็นผู้หญิงพี่หนิงอะไรเงี้ยพี่หนิงชอบมาแกล้งแล้วก็เขากลัวว่าเราจะไม่มีใครให้เงี้ยมาเป็นกำลังใจให้เราอะค่ะตอนแรกตกใจไหมครับคิดว่าตอนแรกอ้ํารู้อยู่แล้วว่าสำนวนที่เขียนเนี่ยข้อความตั้งแต่ช่อแรกๆนะคะคือต้องเป็นหนิงแน่นอนเพราะสำนวนเนี้ยผู้ชายเขาจะไม่เขียนแบบนี้ผู้ชายเขาจะต้องนิ่งๆเป็นห่วงนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่มันจะต้องสั้นๆอันนี้หนิงเขียนยาวมากตลอดเลยเอ้าหนูว่าหนิงแน่นอนอันถามหนิงแต่วันแรกเลยว่าต้องเป็นหนิงจริงๆมีแอบรู้อะไรไหมคะไม่ค่ะเพราะดูข้อความก็รู้แล้วต่อให้เขาไม่เขียนชื่อแล้วพอตอนหลังเขาก็ส่งมันเผามาที่กล่องส่งมันหวานที่อ้ําชอบทานมาแล้วก็สลิปบัตรเครดิตคงไปซื้อกล่องใส่อ่ะอยู่ในถุงอ้ําก็เลยแคปแล้วก็ไปโพสต์ลงในไลน์ของอ้ําอะไรเงี้ยก็เลยจับได้คือเขาก็คงอยากให้เรายิ้มได้อะไรเงี้ยนะคะสาวโหแล้วมีหนุ่มๆส่งมาให้ก็ที่เราจับมาก็มีบ้างค่ะเป็นไรเป็นไรใครเจอไหมคะพี่อ้ําก็พี่เขาก็ส่งเราก็แลกกันค่ะก็มีแลกกันเพราะเหมือนกันก็ดีเพราะเรามีปัญหาไม่ได้ง้อสิคะก็คือเราก็ยังเป็นพี่กันอยู่เหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แล้วเรียกว่าศึกษากันอยู่ไหมคะก็ห่างๆกันบ้างค่ะคือตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ต้องพูดตรงๆเลยเนาะจะได้ไม่ต้องถามอีกว่าเกือบ2ปีครึ่งกว่าเนี่ยค่ะก็มีไปมาๆกันหลายครั้งอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยนิสัยที่เราแบบอาจจะต่างกันมากเกินไปแต่พี่เขาเป็นคนดีก็เลยทำให้เรากลับมาคุยกันหลายครั้งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเห็นก่อนหน้านี้ให้ไปโกรธพี่อ้ําโกรธไงคนก็เลยเอ๊ะยังไงเป็นช่วงๆค่ะอะไรอย่างเงี้ยช่วงๆเหรอฮะแต่ตอนนี้ยังโสดอยู่ทำไมยิ่งดีใจอ่ะอยากดูแลไม่ได้อยากโสดค่ะแต่มันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เพราะอยากสมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นเนาะมันไม่ได้อ่ะมันต้องอย่างใดอย่างหนึ่งละกันค่ะแต่ตอนนี้ใช้คำว่าโสดได้ไหมคะหรือว่าคือก็มันก็ไม่ได้เต็มขนาดนั้นนะคะคืออ้ําก็ยังมีคุยยังมีเจอเมื่อวานเดินทางก็ได้เจอกันกินข้าวกับเพื่อนๆที่เขาก็ยังมีความสุขดีๆให้พี่เขาอยู่เหมือนเดิมค่ะแบบเพื่อนรักข้างยังเชียร์กันอยู่ไหมคะเพื่อนเขาก็ไม่รู้ว่าจะมาเป็นยังไงนะคะก็คือมันก็ไปกลับๆหลายๆรอบอะค่ะอย่างเงี้ยจะมีคลิปที่บอกว่าเราขอใส่พื้นที่ตรงนี้กับน้องผู้ชายที่มีหนุ่มหน้ามอยังไงใช่คนนี้หรือเปล่าเราขอไม่พูดอะไรดีกว่าค่ะพอแล้วเนาะอันนั้นคือเราตั้งใจเราเป็นหญิงอายเออเชื่อไหมคะพี่อ้ําทุกวันนี้เมื่อวานมีความสุขเพื่อนช่วยเชียร์ยังไงบ้างคะพี่อ้ําคือพี่เขาชินแล้วค่ะก็เห็นมันเป็นเด็กๆแล้วว่าทั้งสุขทั้งทุกข์อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ขุนเต้นอะไรเขาแค่บอกว่าถ้าเหงาหรือว่าเป็นอะไรขึ้นมามีเพื่อนอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยถึงไม่มีใครมีเพื่อนนะคืออ้ําโชคดีอย่างนึงที่อ้ําอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องอื่นแต่เรื่องเพื่อนเนี่ยอ้ําโชคดีกว่าคนอื่นมากค่ะมีเพื่อนอันอยู่เคียงข้างกันตั้งแต่เด็กเป็นกลุ่มเดิมๆรักกันอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าเพื่อนยังเป็นกำลังใจสำคัญไม่มีเพื่อนจะตายเลยอะค่ะอ้ํากับพี่กึ้งเหรอที่นี่เห็นเหมือนว่าอ้ําคุยกับพี่กึ้งบ่อยมันไปขึ้นกันมา10กว่าปีแล้วค่ะคนเลยไปแอบแซวว่าเอ๊ะยังไงอยากชวนกันแบบว่าเม้นชวนกันให้ตามไปเที่ยวญี่ปุ่นอ๋อไม่ก็เป็นเพื่อนกันมันก็ไปเที่ยวกันได้ป่ะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอกันค่ะนานๆจะนัดเจอกันอย่างเงี้ยโมคนจะเข้าใจผิดมั้ยคะเพราะว่าเรา
ก็แบบพี่กึ้งก็สนิทกันสนิทโอ้ยก็สิบกว่าปีแล้วค่ะที่รู้จักพี่กึ้งมาค่ะก็สนิทกันค่ะในระดับหนึ่งเลยแหละยังไม่ได้เปิดโอกาสกับหนุ่มๆคนอื่นไหมคะไม่ได้เปิดค่ะแต่ว่าตอนที่คนเดียวกับโบคนเดียวก็ไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะไม่ได้คุยกับเพื่อนค่ะตกลงสถานะหัวใจตอนนี้เป็นประมาณไหนส่วนไม่สนิทมันก็มีช่วงที่ถอยๆกันอยู่ค่ะก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะอย่าถามเลยนะถามอีกไหมถามด้วยกันทีนี้มั้งมีแฮชแท็กตัวเมียแฮชแท็กของน้องเมย์เนี่ยแฮชแท็กน้องเมย์ก็อยากได้ไม่เคยได้ใช้เลยคือเราไม่รับเลยใช่ไหมที่บอกว่าจัดส่งให้ส่งเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากใช้แฮชแท็กไม่อยากโผล่แต่ไม่ยอมเปิดเดี๋ยวโผล่ไปเป็นมาเออมันช่วยถอยอยู่ดีกว่าอะไรนี้ค่ะแต่เจอกันนะคะคุยกันไหมคุยกันค่ะเพราะว่าก็มีความรู้สึกดีให้กันแล้วก็พี่เขาเป็นคนดีมากก็เลยแบบว่าก็ยังคุยกันอยู่บ้างมีงานละครไหมครับมีที่อ้ำตลกไหมพี่ตีมีอยู่คนเดียวตีไม่โซฟุกหรอครับถามเลยชอบตรงนี้ชอบตรงนี้ว่าตอนนี้มีความสุขกับหลานๆด้วยหลานน่ารักมากค่ะทั้งนิรินแล้วก็มาอยู่ล่าสุดไปเที่ยวดิสนีย์ซีกันมาเจ๊ก็ไม่ชอบเที่ยวอย่างนี้หน่อยเพราะว่าเดินเหนื่อยแล้วมันหนาวในเมื่อหลานอยากไปเราก็ต้องไปนะคะตามใจหลานมากคือไม่ได้ตามใจอยากให้หลานรักไงก็คือว่าเด็กที่เราทำได้คืออะไรคือต้องตามใจใช่ไหมอยากให้เขาจ่ายหลานไม่รักเพราะตอนแรกมาดูด้วยไม่ค่อยเข้าหาพี่อ้ำเจอหามาอยู่กลัวหลานไม่ค่อยรักค่ะหลานเขาก็เหมือนชอบแกล้งอ้ำอ่ะเพราะว่าทำตัวแล้วพอจบคลิปนี้เป็นไงบ้างพี่อะไรนะคะจบคลิปนี้รักมากหลานรักเขาก็เรียกชื่อบ่อยขึ้นก็จะมีพี่อ้ําอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมเรียกน้านะเขาดูจากหน้าตาจริงๆคือเราไม่ให้เขาเรียกเขาเรียกเองไม่อ้ําเรียกตัวเองว่าน้าน้าทั้งพี่แต่มายูเขาเรียกเขาเรียกพี่อ้ําเขาฝังใจไปแล้วเขาก็เรียกพี่ต่อให้แม่เขาสอนไงว่าเรียกน้านะเรียกน้านะมาเรียกพี่อ้ําพี่ยูสุดยอดเลยรักมากเลยแต่เราไม่ได้บอกหรือเตรียมอะไรเขาเรียกเพื่อนอ้ําเรียกป้าเรียกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอ้ําปั๊บ